จาติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบาลอนเคียมปลาจาติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจาติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินทำประเจ้าคนเฒ่าเปิ้นจังประมาทดูแควนขอเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกับตันสาธุชนคนดี FC รายการทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์กับรายการธรรมะนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์วันนี้นำรายการมาอูจาพบปะกับศรัทธาญาติโยมแถมวันหนึ่งแต่ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าในช่วงระยะเวลานี้นั้นอาตมาภาพก็มีภาระหน้าที่หลากหลายที่จะต้องทำทั้งในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งงานธรรมะสัญจรแล้วก็งานข่าวดำตีทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมในอาราธนาอาตมาภาพแล้วแห่มหน้าที่หนึ่งนั้นก็คือการเล่าเรียนศึกษาเพราะว่าในเดือนนี้อาตมาภาพต้องเตรียมตัวในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะสอบโดยคณะกรรมการเพิ่นบอกว่าพูดอย่างไรก็ได้ให้กรรมการเข้าใจในเวลา10นาทีศรัทธาญาติโยม10นาทีเนี่ยอาตมาภาพจะต้องอู้ฮือกรรมการเปิ้นเข้าใจแล้วฮืออาตมาภาพผ่านถ้าหากว่า10นาทีเตรียมตัวไปมาดีนี่ ก็ทวีมีชัยชโยได้เหมือนกันฉะนั้นในช่วงนี้การออกรายการอาจจะมาหยุดบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการทักทายกันอาตมาภาพก็จะได้อู้เรื่องธรรมะนาวังเป็นต้นรายการวันละเล็กวันละน้อยธรรมะนาวังเนี่ยแปลว่าหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรมธรรมนาวาธรรมนาวังเนี่ยซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ต่างๆฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮานั้นพระองค์เป็นพุทธมามกะที่มีความปราดเปรื่องมีพระปัญญาอันเฉลียวฉลาดทั้งในด้านพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็จะเอามาอู้ฮือศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันวันละเล็กวันละน้อยวันละข้อสองข้อธรรมนาวาหรือว่าธรรมนาวังอันดับแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮาได้ทรงพระราชทานฮือนั้นในหน้าแรกของธรรมนาวาธรรมนาวังขั้นที่หนึ่งเพิ่นบอกว่าหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันดับแรกเราต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดสถาญาติโยมด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
อันดับแรกเราต้องยอมรับนับถือพระรัตนตรัยก่อนแล้วในหน้าแรกของธรรมนาวาธรรมนาวังก็บอกว่าต้องทักอารมณ์คือคนเราเนี่ยจะต้องรู้อารมณ์ตัวเองเป็นเบื้องแรกว่านี่คืออารมณ์อารมณ์กำลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกำลังมีอารมณ์อารมณ์กำลังปรุงแต่งจิตและจิตกำลังถูกอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของเฮาเนี่ยสุดยอดมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเพื่อเฮาทักอารมณ์ตัวเก่ารู้จักอารมณ์ตัวเองว่าอันดับแรกว่านี่คืออารมณ์รักโลภโกรธหลงนี่คืออารมณ์แล้วอารมณ์มันกำลังเกิดขึ้นกับจิตกับใจณขณะนี้สัทธาญาติโยมเฮามีอารมณ์อย่างไรรักโลภโกรธหลงหรือว่าเป็นอุเบกขารมบารักบารบบาโกนบาลงกำลังสบายสบายเนี่ยแสดงว่าอารมณ์ต่างๆมันกำลังเกิดขึ้นกับจิตใจของเฮาละแล้วจิตกำลังมีอารมณ์ถ้าหากว่าเฮาโกรธถ้าหากว่าเฮากำลังหลงถ้าหากว่าเฮากำลังสินเนาะสินเนตมุตมินี่แสดงว่าจิตของเฮาเนี่ยกำลังมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นละแล้วอารมณ์ตัวเนี้ยมันกำลังมาปรุงแต่งจิตของเฮาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นบ่ดีสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้รักสิ่งนี้เกลียดสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ชังเนี่ยก็เนี่ยอารมณ์กำลังมาปรุงแต่งจิตเมื่อจิตถูกอารมณ์ปรุงแต่งแสดงว่าจิตกำลังถูกอารมณ์นั้นกำลังปรุงแต่งอย่างขมีขมันเลยทีเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเลยบอกว่าธรรมะเบื้องแรกธรรมะนาวาเนี่ยก็คือว่าเรือแห่งธรรมะที่จะพาตัวเฮาพ้นทุกข์ก็คือการที่เฮารู้จักอารมณ์ตัวเองก่อนนี่คือเขาเรียกว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงพระราชนิพนธ์แล้วก็พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้กับสัทธาญาติโยมเฮาตั้งหลายอาตมาภาพก็เลยเอามาอู้ต้นรายการว่าขั้นที่1ของธรรมะนาวาคือ1ระลึกถึงพระรัตนตรัย2รู้จักและทักอารมณ์ของตัวเองได้เราจึงจะเป็นผู้รู้แจ้งและเป็นผู้รู้จริงนี่อันนี้ก็คือธรรมนาวังธรรมนาวาซึ่งอาตมาภาพก็เอามาอู้มาจ๋าให้กับสัทธาญาติโยมได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เฮาเนาะในเรื่องของธรรมะอันนี้ก็เอาเป็นสิริมงคลต้นรายการเนาะมาทักทายรายการวันนี้เนื้อหาสาระธรรมะและความบันเทิงยังอยู่กับรายการยังเต็มคาราเบียววันนี้มาพิวมาแผ่วสักหน่อยเนาะอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาอันนี้อู้ได้หรือยังแม่ครัวนางฟ้าชาลีอาตมาภาพดีใจนะอาตมาภาพอู้ได้ก่อนแม่ครัวนางฟ้าชาลีต้องถามเปิ้นก่อนถ้าอาตมาภาพอู้ได้อาตมาภาพก็จะอู้เนอะเพราะว่าแม่ครัวนางฟ้าชาลีหรือว่าแม่ครูจารุวันเหมืองจาเนี่ยเปิ้นก็นำเอาข่าวที่เป็นมงคลมาให้อาตมาภาพเนาะนี่ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณครับแม่ครัวนางฟ้าชาลีแม่ครูจารุวันเหมืองจาสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนืออันนี้ก็เดี๋ยวถ้าอู้ได้เดี๋ยวตามาภาพจะอู้เป็นข่าวอย่างเนาะเอาละเรามาทักทายกันก่อนสัทธาญาติโยมทั้งสองเฟสเลยเนาะว่าวันนี้ไผมาแล้วบ้างมาพระมาแล้วนะญาติโยมสัทธามาฟังพระธนงไอ้นานศพสาเจริญปอนเนอร์พี่ไอตู่สระเสาคำจากบ้านวิเวกโยมสำรวยทาเปียงโยมทรงวุฒิโยมพิสมัยโยมดวงพรแม่ดวงพรกุนแดงจากสันต้นมือแม่น้องเรือนทองสันข้าวดำคุณแม่สุแก้วคำอ้วนแม่ไหวพาพินนีแม่อ้อยวันธนียังจันธนียังลีลาเนาะแล้วไผ่แหมคุณครูพีระเดชนี่เปิ้นไปอยู่กรุงเทพเมินโอ้ถ้าจะลืมข้าวนึ่งไปละกินก้าข้าวหงตอนเช้าเรียกเบรคฟาสต์อีหรอกถ้าจะคืดเติงหาหลับหาลู่บ้านเฮาเนาะสาธุยมแม่หาไทยทิพย์อินอ้ายยมแสงคำแก้วยะเนาะอนุโมทนา
แล้วก็แม่ครูบอชมคณะลูกแม่ปิงแม่ก็แม่ครูไปไหนล่ะอาตมาภาพชอบเสียงแม่ครูเปิ้นโอ้เสียงหวานเหมือนน้ำตาลนาโคบันเฮาอีล้อนน่าดูโฮมกับน้ำตาลน้ำอ้อยสดนะนะยอมสันเขียวสดลืมใส่แว่นวันนี้แว่นมีตังในเนี่ยอาตมาภาพกับพยายามพอเหมือนกันจะต้องห่างๆหน่อยเพราะว่าอาตมาภาพใส่ตายาวยอมแม่อมพรสารพียอมแม่สังวันจันแก่นป้าเลี้ยงสุรชัยคำพงแม่เลี้ยงจรุวันคำพงเนาะสาตัวอนุโมทนาเนอะเข้ามาแล้วก็ฟังรายการแชร์รายการกันไปตัวหลายหลายคนก็ถามว่ารายการอาตมาภาพนั้นไว้จะได้มามีหัวข้อเป็นธรรมะเป็นภาษาบาลีอย่างกับตัวเจ้าตนอื่นเพราะอาตมาภาพอยากจะให้ศรัทธานั้นได้เข้าใจในทันทีในสิ่งที่อาตมาภาพอู้บ่ต้องมาแปรซ้ําแปรซ้อนแปรซ่อนเงื่อนเนี่ยโอ้ปบเข้าใจปั๊บกดปบติดปั๊บยิ่งกว่าลัคคี้เฟรมเนาะอย่างเงี้ยอาตมาภาพเป็นสตรายของพระครูวิโรจยาภรณ์ว่าอู้แล้วศรัทธาต้องเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจในทันทีบ่ต้องอ้อมค้อมเนาะถ้าหากว่ากรรมใดนี่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีอาตมาภาพก็จะยกขึ้นมาเป็นการยกขึ้นมาเพื่อประกอบคือมีความหนักแน่นในสิ่งที่อาตมาภาพโอ้อันนี้ก็อธิบายให้ศรัทธาญาติโยมที่กำลังงุนงงสงสัยเข้ามาดูรายการแรกๆวันนี้อาตมาภาพจะมาอุดในเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดในเพจเฉยเมยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเฮาคืออย่างหลายๆคนบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาฟังอาตมาภาพก่อนแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีชีเรียดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นมันเป็นเช่นไรอันดับแรกมันบอกว่าการนั่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการนั่งในใจของคนการนั่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเก้าอี้ตัวเป็นแสนเหมาะรองนั่งปัดโต้ไฟฟ้าหนวดดึงดังดึงดังลูกยิงปุ่นญี่ปุ่นมาหรือว่าการนั่งกับคนที่เรารักหรือว่าการนั่งอันนนอันนี้บางคน108,009คำตอบแต่การนั่งที่ดีที่สุดคือการนั่งในใจคนเวลาเฮานั่งในใจคนเนี่ยสถาญาติยอมทั้งหลายเฮาทำไอ้อย่างคนเพิ่นก็จะมาช่วยเหลือในแนวการสอนสามเณรของอาตมาภาพนี่อาตมาภาพมาได้เน้นด่าเน้นบุบเน้นตีเน้นกระแนกระแนอย่างสักอย่างอาตมาภาพเน้นไปนั่งในใจเขาเน้นไปนั่งที่ว่าเฮ้อเขายอมรับเฮ้อเขามีความนับถือเฮาแล้วเขาจะเกรงอกเกรงใจบางทีก็ไม้แข็งเสียงเข้มไม้อ่อนสร้างแรงจูงใจบอกว่าคนอื่นก็จะมีวิธีการสอนจะใดก็บอกว่าแต่อาตมาภาพสอนแบบนี้เพราะอาตมาภาพอยากเข้าไปนั่งในใจเขาคือเขามีความอบอุ่นและไว้วางใจมาว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าเฮาก็เหมือนกันถ้าหากเข้าไปนั่งในจิตในใจเขานะเขามีอย่างเขาก็จะปรึกษาเขามากลัวเฮาบางคนนี่ลูกปิ๊กบ้านขำหน่อยเดียวมาได้ปัดเต้าไปตายในมาฮะสร้างสอนถึงมาฟังครับเป็นแม่ย่าไม่ยิงอ่ะปิ๊กแม่ปัจจะข้ามจะมืดอันหงเฮียนเปิ่นทำกิจกรรมอย่าแม่โอ้อันคนเฮียนบอกนะแกมนะทำกิจกรรมอย่าป้อข้ามป้อแรงตายอีล่ำเหลือขอลูกกูมาได้เป็นนายกก่อนตั้งเนิ่นด่าหูดับดับไม่เนี่ยแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือว่าละอ่อนต้องการความช่วยเหลือที่ปรึกษามันก็บักกล้ามาปรึกษาป้อบักกล้ามาปรึกษาแม่เพราะว่าจะเลาะเข้าไปก็โดนด่าละจะอ้าปากก็โดนด่าละอย่าไปไหนมาฮะพ่อข้ามพ่อมืดโอ้บัดเดียวนี่นะพ่อแม่สั่งสอนถึงมาฟังเนาะอันมาใจมึงมาต้องมาปากโอ้ปีกก้าขาแข็งเทียงข้อเป็นเอ็นแต่เดี๋ยวอุ่นสักอย่างเด้ออ๋อละอ่อนนั่นก็ดักไว้เหี้ยถึงมาโอ้มาจ๋าเนี่ยกูถึงว่าแล้วหันก่อดักอีนะแสดงว่ามีความผิดแท้เฮ้ยกูถึงใหม่นะเงียบก็ผิดพูดก็ผิดแสดงว่าเราไม่ได้ไปนั่งในใจคนเลยฉะนั้นอย่างอาตมาภาพเป็นทุเจ้าอาตมาภาพจะทำให้ศรัทธาเปิ้นมีความศรัทธาเฮาอย่างไรเฮาต้องเข้าไปนั่งในใจเขา
มาใจมาป้อใจก็ด่ามาป้อใจก็ว่าเปิ้นตาน้อยก็เดือดมาใจเปิ้นเอาอย่างที่ตัวมาลำมามากมากินก็ว่าคือเปิ้นมาใจอย่างนั้นมาไม่ได้ไปนั่งในใจเขาอาตมาพระบอกว่าโอ้อันนี้ของลำของดีเนอพระสงฆ์องค์สามเณรเปิ้นมากในอนุโมทนาสาธุมันเป็นอย่างที่อาตมาพระบอกกินเขาก็อ้างว่าพระสงฆ์องค์เด่นเปิ้นมากแล้วเขาก็ถามเขาว่าลำก่อนเขาว่าโอ้ลำกับข้าพระอาจารย์เขาก็ไปบอกเปิ้นโอ้อีแม่แกงแต่ว่ามันลำเออจับพริกจับเกลือเนอเนนเขาบอกมานะอีห้าวก่อนมาที่ขี้จุหรอเท่ากับว่าเนนเขาบอกมาอย่าถ้าถามว่าศรัทธาเพื่อนดีใจก็ถ้าเป็นยอมไม่เลี้ยงน้องเส้นก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวไปตาทุเจ้าทุเจ้าว่าอย่าดีใจก็เท่าก็ดีใจนี่แล้วมีอย่างเนี้ยโอ้บางทีทุเจ้าใครอยากกินแกงนั่นแกงนี่ก็มาเจ้าว่าติดในรสชาติเนาะบางทีเท่าก็ใครอยากเนี่ยเท่าก็เป็นอย่างว่าเนี่ยมาเจ้าอรหันต์เนาะเขาก็มาแจ้งเอาละหันเขาก็บอกก็ได้แค่มันใครอยากกินเจ้าพระกาแต่ช่วงนี้นะโอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วเจ้าพระกาถ้าจะลำเนี่ยพวกก็เต็มใจจอมาฮื้อถ้าพวกเอาของกินมาฮื้ออันนี้เขาบ่มากเนี่ยแกงพักปางเนี่ยเป็นแจ๊ะแจ๊ะแม่แม่อย่าหู้เอามาใหญ่ใหญ่เนี่ยฮื้อเอาไปไกลไกลเอาไปขว้างคนมาตานี่มันจะใจเปี้ยวไปเลยนะน้อยโยแม่พองชวีเนาะคนมาตานี่ใจเปี้ยวเนี่ยพวกจะอาฆาตพยาบาทตู้แห่นี่เอากุศลเขากินก็มากินแล้วมาว่าเขาไปขว้างเขาโอ้ตะโมสังโคก็ถึงไปกินน้ำซ้ำมินะเนี่ยคือการนั่งในใจคนเป็นการนั่งที่ดีที่สุดฉะนั้นสดาญาติโยมใครอยากจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งในใจของคนอันดับที่สองจากนั่งแล้วก็ที่ยืนเนี่ยมะยืนดีที่สุดก็คือยืนในที่ที่ตัวของเราเองและยืนด้วยลำแข้งลำขาของเราเองนี่คือการยืนที่มีความสุขที่สุดคือยืนในที่ที่เป็นของเราเขาไปยืนในที่เปิ้นไม่ยอมห้ามเฮาเนี่ยศรัทธาญาติยอมทั้งหลายถึงแม้ว่าจะได้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยมันจะม่วนว่าครูพีอย่างครูพีเนี่ยโอ้เปิ้นจ้างครูพีไปทำงานเปิ้นให้เงินเดือน 200,000 มากองเข้าไปปดต่อที่ทำงานนี่แลควายพอลุบๆลับๆจึงมีไผอู้มีไผจ๋าว่าเฮ้ครูพีละเดชอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเด็กเส้นมันเป็นอย่างอันอย่างอีก็น่าจะกินข้าวเขายังมาจวนกินตัวถามว่าเงินเดือนเป็นแสนมันจะม่วนอย่างใดมันมาใจตี้ที่เป็นของเฮาเนี่ยถ้าเฮายืนในตี้ที่เป็นของเฮานะถึงแม้ว่ามันจะมาได้รูรางดงามแต่มันม่วนจิตม่วนใจเนาะปัสมานใจน้อยเนาะเนี่ยม่วนจิตม่วนใจอันเนี้ยถ้าหากว่าเฮายืนด้วยลำแข้งลำขาแหมเฮาเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจเฮามีความภาคภูมิใจนะเวลาทำอะไรแล้วเราตั้งใจทำเนี่ยโอ้มันสำเร็จออกมาแล้วเฮามีความภาคภูมิใจถ้าหากว่าเฮาทำฉาบฉวยไปเอาของเปิ่นมาแล้วเอามาเปลี่ยนของเฮาแล้วเฮาประสบความสำเร็จมันก็มาภาคภูมิใจได้เนี่ยการยืนที่ดีที่สุดก็คือยืนในที่ที่เป็นของเราและยืนด้วยลำแข้งลำขาของเราอันนี้ดีที่สุดแล้วประการต่อไปการเห็นที่ดีที่สุดก็คืออย่างคือหันใจคนเขาต้องหันใจเปิ้นแบ่งใจหากันคนเก่งอย่างเปิ้นมีคำเปรียบเปรยว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เปิ้นเปรียบเปรยมาได้หมายความว่าเขาต้องปันใจหากันคนเก่งจะไปสุดตรงนักล้ำไปก็บดีนี่คำว่าอยู่สองคนพี่น้องผัวเมียหรือว่าเพื่อนกันมาว่าสถานะใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องปันใจหากันคนเก่งภาษากำเมืองเพิ่งว่าปาดเหี้ยเก่งตุ้มเหี้ยเก่งอีหยังจะไปเอากาดตัวเก่าว่าอย่างเดียวมาก็มาได้เราต้องฮือเกียรติซึ่งกันและกันลุงใจกับไอแซมไปงานเลี้ยงรุ่นแน่ไอแซมนี่ไปเป็นกู้ลุงใจไอ้แซงก็บอกว่าลุงใจโหจะโม่ลุงใจนักขนาดแต่เต็มหอประชุมอปตก้อยไอ้แฉมทำไมลุงยังนี่นะบาดแฉมไปตั้งใดมาต้องเชียงตังเนาะโอ้มีก้าคนเลี้ยงกะลุงลากมาแต่ระยะหลังเนี่ยมาได้เหมือนว่าเนี่ยใดเพิ่นยับได้ต้องวงจรปิดนักอุ้งเล่นแฉมคงยังลงนี่นะเปื้อนเต็มร้อยนะบาดแชมป์บาอีกาสุดยอดลงผมถึงเชื่อว่าคนยังลงเนี่ยเป็นคนเฮือเกียร์คนอื่นเป็นสิ่งที่สุดยอด
ป็นไอดอลผมเลยนะอันนี้อันหยังดอนดอนก็ใช่ในขณะที่กำลังโอ้กันหัวหน้าหรือว่าประธานรุ่นได้ออกมาโอ้ทีเล่นทีจริงหรอฮัลโหลตอนนี้รุ่นของเราจากที่มีอยู่กันประมาณ50คนตอนนี้เหลือ20คนเอ้าตายไปงักลุงไอ้แต่เต้งนะแฉมกูยังอยู่วงนะโอ้ก็ไปแน่ได้ลุงตบปากมึงอีกอ่ะเอาละเอาละเฮามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้กล้าในค่ำคืนนี้เอาเลยลุงเต็มที่เลยเอาละเฮาเป็นคำถามยอดฮิตเอาอย่างอี้ก็แล้วกันพิธีกรประกาศถ้าใครกลัวเมียฮึกขึ้นมาตั้งบนเวทีปอดต่อชาวคนนี่นะขึ้นไปเหลือลุงใจคนเดียวยืนอยู่กับตี่คนทั้งหลายก็ปรบมือลุงใจไอ้แซมก็ปรบมือลุงใจสุดยอดลุงสุดยอดลุงเป็นคนมากลัวเมียพิธีกรก็ประกาศลุงใจสุดยอดในรุ่นนี้ลุงใจดําเบิ้ลนัมเบอร์1เป็นคนที่บักลัวเมียเป็นคนที่ใจกล้าที่สุดผมขอเคล็ดลับหน่อยครับลุงใจก็เปียใหม่เอ้าลุงจะบอกคือถูกเขาอันแกลุงบอกขึ้นไปง่ายๆนะเมียลุงบอกว่ายืนไหนก็ฮือยืนหันจะไปเกี่ยวไปเลยลุงเก่งใจเมียเป็นว่าตัวเก่าก็กลัวเมียเหมือนกันแต่ลุงใจเบิ้ลใจคำว่าเกรงใจเมียเมียมันบอกว่าไปแล้วก็ยืนอยู่ไหนก็คือยืนอยู่ห้านแล้วก็ขัดใจพิกเปิงเปิ้นห้องบอกขึ้นเวทีกันเนาะอันนี้พ่อห้องว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการที่ว่าเห็นอกเห็นใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเบิ้ลเลยบอกว่าเป็นการเห็นที่ดีที่สุดประการต่อไปการเรียนรู้ที่มีกล้าที่สุดก็คือการเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ที่มีกล้าที่สุดนี่นะต้องเรียนรู้ตัวเก่าจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาเนี่ยผมบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครคนอื่นไหนเราจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเก่าถ้าเราค้นคว้าตัวเก่าปะนี่เขาก็จะโหเลยว่าเขาจะรวยได้อย่างไรเขาจะมีความสุขได้อย่างไรไม่ก็ถ้าหากเขามัวแต่หล่นไปด้วยเปิ้นเปิ้นหล่นไปทางเหนือก็หล่นด้วยโกนเปิ้นเปิ้นหล่นไปทางใต้ก็หล่นด้วยโกนเปิ้นตัวเก่ามันจะมีความหูเรื่องเกษตรกรเกษตรกรรมหันว่าเปิ้นปลูกมะม่วงได้ผลดีกับเป็นหล่นไปปลูกมะม่วงโดยเปิ้นและน้ำก็มาใส่ยาก็มาพ่นฮอร์โมนก็มาใส่อันยังก็มาแย่อย่างสักยังและจะให้มันรวยอย่างเปิ้นไปได้อย่างใดฉะนั้นเราจะต้องประหองว่ารู้จักเรียนรู้ตัวตนของเราว่าเราชอบอันยังเชี่ยวชาญอันยังสถาญาติยมปะเลี้ยงตองนี่เปิ้นเชี่ยวชาญในการตีกองหลวงกองน้อยตีมาจ้างตีก้ากองหลวงอย่างเดียวปุงปุงปุงรับถ้วยรางวัลไปเลยเนี่ยน้อยโยแม่สู่แก้วคำอ้วนเปิ้นปุ่นแปลงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเนี่ยเปิ้นก็จะแปลงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเนี่ยน้อจะให้เปิ้นไปก่อสร้างเปิ้นก็มาจ้างทำผสมปูนจ้างก่อนมาได้ยกขอบกว่าแป้น้อคนเฮาเนี่ยมันไม่อย่างเงี้ยมันต้องเอาสิ่งที่ตัวเก่าเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วมีความรู้เนี่ยเอามาทำเอามาต่อยอดแล้วความสำเร็จมันจะอยู่แค่เอื้อมสถาญาติโยมมันต้องไปโล่นโดยเปิ้นมันต้องไปโล่นซ้ายโล่นขวาโดยเปิ้นถ้าอีนี่ไม่ลักปักเลนแล้วแล้วแตวลูกยำเตาแล้วประการต่อไปเอาเป็นประการสุดท้ายเนาะแบ่งไปวันอื่นพ่องการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้โอกาสคนอาตมาภาพเนี่ยเป็นคนที่ฮือโอกาสคนจนทำฮือหลายๆคนมองว่าอาตมาภาพนี่น่อมแนมพระครูวิโรจน์น่อมแนมมายอมลงโทษเน้นมายอมว่ามายอมเตือนฮือเน้นอาตมาภาพเนี่ยเป็นคนที่ฮือโอกาสคนมาเจ๊ว่ามาเตือนนะ
อาตมาภาพก็จะฮ้องเขามาเตือนแล้วฮื้อโอกาสอย่างว่าเนนเงารับอีหนอแสดงว่ามันรับเด้ออาตมาภาพก็บอกว่าอันเนนจะไปรับเด้อเนอจะไปจะเงารับนะถ้าเงารับแหมรอบนี้นะพระอาจารย์จะยึดโทรศัพท์เนอ3 ทุ่มเอามาฮื้อพระอาจารย์เนอถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้เงารับแหมก็เป็น2 ทุ่มเงารับแหมก็เป็น1 ทุ่มนะเนนฮู้ก่ออีเนี่ยเขาก็ฮื้อโอกาสเขาได้พัฒนาตกมาแหมวันหนึ่งเนนก็ลุก6 โมงมันก็ลุกล่ะไปกวาดขี้หยกขี้เหยื่อเนนลุกมันลุกเจ้าเขาก็ฮื้อรางวัลฮื้อสตางค์ไปโรงเรียน50 บาทเนี่ยก็บอกว่าการให้โอกาสคนเนี่ยบางทีนี่นะเฮาเนี่ยจะได้บุคคลในสิ่งที่เราพึงปรารถนาอันลิงข้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดหัดได้ดังใจหมายเกิดเป็นคนครูบาอาจารย์ทนสอนแทบตายถ้าเรียนรู้หูตัวมาได้ก็อายลิงอายหมาเนี่ยมันถึงมีคำสอนจิตสอนใจแล้วแต่การให้จะเป็นเฮื้อเงินเฮื้อทองเฮื้ออะไรอย่างก็ตามเนี่ยมันยังบ่ดีเต่าเฮื้อโอกาสคนเต๋อเฮาเฮื้อโอกาสคนไปเต๋อคนเฮาเนี่ยมันจะลวกออกจากตองป่อตองแม่มามันมาจะดีออกจากตองป่อตองแม่มามันก็มาลวกมันก็มาดีเอาไปแน่เนี่ยถ้าเฮาเฮื้อโอกาสเขาในการพัฒนาตัวเองขนาดมหาจนองคุลีมานพระพุทธองค์ยังทรงเฮื้อโอกาสสุดท้ายกลายเป็นพระอรหันต์ออกเนี่ยสถาญาติโยมการให้ที่ดีที่สุดก็คือการฮื้อโอกาสคนอันนี้อาตมาภาพเอามาแค่ครึ่งหนึ่งอยู่นะในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนี่แค่ครึ่งหนึ่งอยู่วันพรุ่งนี้ก็มาต่อแถมครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ง่ายๆการนั่งที่ดีที่สุดนั่งในใจคนการยืนที่ดีที่สุดก็คือยืนในที่ที่เป็นของเราและยืนด้วยลำแข้งลำขาเราการเห็นที่ดีที่สุดก็คือการเห็นใจคนอื่นให้เกียรติคนอื่นบ้างการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดก็คือเรียนรู้ตัวเองการฮื้อที่ดีที่สุดการให้ที่ดีที่สุดก็คือให้โอกาสคนอันนี้อาตมาภาพก็เอามาอู้มาจ๋าฮื้อกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้ทั้งธรรมนาวาธรรมนาวังพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ธรรมะข้อคิดสติเกินสกิดเตือนใจจากเพจเฉยเมยอาตมาภาพก็เอามาอู้ให้ฟังในรายการนอกวันนี้อู้รัวหน่อยเนอะบางทีบางครั้งหัวคืดแต่ปากมาให้ไฟนะช่วงนี้นะแอดมินธรรมะภาคเหนือมาแล้วสาธุปะเลียงนาฏศิษย์มุนรัตยอมจิรทิพย์หลวงมณีวันเนาะยอมสนธยานี่ต้องออกห่างหน่อยอมหันยอมสนธยาหันก่อท่านทีถ้ามาใส่แว่นตาก็มาหานั่นนี่แม่เกศรปันดอนตองเนาะยอมอามนัตพลยอมแม่อบเชยเวียงพิงยอมปริมพาพันพิกุลเนาะสาธุอนุโมทนามงคลดิถีวันนี้เลิศแล้วไหว้วอนพระแก้วปกปักรักษาศรัทธาพี่น้องที่เข้ามาหาฟังเสวนารายการวันนี้อันใดบ่ดีอย่าได้จู้จี้เก็บแต่ยามดีเล่าเศร้าขอสามัคคีอย่ามีแต่กร้าวขอปั่นโจกแก้วปอนใจฮือรัตนดวงแก้วสดใสเป็นเจ้าตุงใจร้อยสาวขวบเข่าร้อยสาวขวบเข่าสำหรับวันนี้ธรรมภาพขอนำรายการจากลากันไปก่อนนอพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านตัว111บุญรักษา